สถาบันยานยนต์ระบุว่ายอดขายรถยนต์ปีนี้ลดลงเหลือ 900,000 คันนะคะขณะที่การส่งออกสินค้าไทยในเดือนเมษายนลดลง 1.7% ร่วงลง4เดือนติดต่อกันนายวิชัยจิราธิยุทธผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์กล่าวว่าได้ปรับลดประมาณการผลิตยานยนต์ปีนี้เหลือเพียง2ล้านคันเป็นการผลิตเพื่อส่งออก1ล้าน2แสนคันและขายในประเทศ 850,000 ถึง 900,000 คันจากที่เคยตั้งเป้าหมายว่าจะขยายตัวได้ 10% หรือผลิตได้2ล้าน 150,000 คันเนื่องจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทำให้กำลังซื้อลดลงดังนั้นจะผลักดันตลาดยานยนต์ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นผ่านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เพราะเมื่อเปิด AEC ที่มีผู้บริโภคถึง600ล้านคนจะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตัวมากขึ้นโดยตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันให้ไทยเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่อันดับ8ของโลกหลังจากปีที่แล้วไทยตกจากอันดับ9ในปี2556ลงมาอยู่อันดับที่12นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารายงานว่าการส่งออกเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงจากเดือนเมษายนปีที่แล้ว 1.7% ทำให้การส่งออกลดลง4เดือนติดต่อกันรวม 3.99% แต่ภาวะการหดตัวของการส่งออกเริ่มดีขึ้นและคาดว่าภายใน2เดือนข้างหน้าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวได้เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยดีขึ้นรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันการส่งออกสินค้า11กลุ่มจึงเชื่อว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ 1.2% ตามเป้าหมายWe'll be right back.